ันจะเป็นไปได้ไงวะพวกเรามีกันแค่8คนไอ้ปอก็บอกอยู่ว่าบ้านมันนอกจากพวกเราก็ไม่มีคนอื่นถ้าไม่มีคนอื่นแล้วใครเป็นคนทำลายไอ้ปอวะกูว่ามันมีอะไรบางอย่างอะที่ทำลายไอ้ปอเว้ยคือมึงกำลังจะบอกว่ามีคนที่9ที่เป็นฆาตกรอยู่บ้านหลังนี้เหรอวะมันไม่ใช่คนเว้ยมันต้องเป็นผีไอ้นนท์แน่ๆเดี๋ยวก่อนมันเกี่ยวอะไรกับคนที่ชื่อนนท์วะนั่นดิผมน้ำงงไปหมดแล้ววะคนที่ชื่อนนท์เกี่ยวอะไรอะพี่มึงอย่าไปฟังไอ้ท็อปเลยมึงเผลอเจ้อไอ้นนท์มันยังไม่ตายมันแค่ไม่ติดต่อพวกเราเฉยเฮ้ยแล้วทำไมไม่ไปเหมือนที่ท็อปพูดไม่ได้วะก็นอนกับพวกเราที่เคยมาบ้านหลังเนี้ยไม่ก็มีแต่นนท์มั้งวะไปกันใหญ่ละผีเหี้ยอะไรจะถือมีดไล่ฟันคนนี่มันฝีมือคนทำชัดๆนะเว้ยต้องเป็นผีไอ้นนท์แน่ๆเว้ยเป็นเพราะเราไปถ่ายหนังสั้นที่มันเขียนเลยเปิดอาถรรพ์มันเลยไล่ฆ่าพวกเราทุกคนนี่ไงกูไม่เข้าใจหรอกนะว่าพึ่งเจอเหี้ยอะไรกันมาบ้างอะแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าคนนี้กล้ามันคือฆาตกรโจรหรือผีเพื่อนมึงอะมันก็ต้องพิสูจน์ว่ะ